คึกคักรัฐมนตรีชุดใหม่ตบเท้าเข้าทำเนียบตรวจโควิด-19 ก่อนถวายสัตว์พรุ่งนี้การเมืองวันที่5กันยายน2567 11:25 น.ทำเนียบคึกคักรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีชุดใหม่22คนตบเท้าเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าเฝ้าถวายสัตว์วันที่6กันยายนนี้เมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่5กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.แจ้งให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชุดใหม่ในรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีทยอยเดินทางเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19โดยวิธี RT-PCR จากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลบำราศนราดูรที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่6กันยายนโดยมีรัฐมนตรี22คนเดินทางมาตรวจซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังมาถึงเป็นคนแรกเวลา9:15 น.จากนั้นรัฐมนตรีคนอื่นๆทยอยเข้าตรวจชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายมาริตเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางนฤมลพินโยสินวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอิทธิศิริลัทยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวซาบีด้าไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากนั้นเวลา11:30 น.นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาถึงและเข้ารับการตรวจ RT-PCR เป็นคนสุดท้ายโดยแต่งกายด้วยชุดสีดำสื่อมวลชนได้แสดงความเสียใจกรณีนายวิบูลย์สำเร็จวานิชอดีตสกกทมเขตลาดกระบังบิดาของนางสาวธีรรัตน์ถึงแก่กรรมเมื่อช่วงเช้าวันนี้ซึ่งนางสาวธีรรัตน์ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนส่วนรัฐมนตรีคนอื่นได้แก่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแจ้งตรวจด้วยตัวเองและจะนำผลมาแสดงด่วนโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีแพทองธารพร้อมรัฐมนตรี35คนภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีควบกลาโหมนายกรัฐมนตรีแพทองธารเตรียมนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตว์วันที่6กันยายนนี้เปิดไทม์ไลน์คณะรัฐมนตรีแพทองธารถกรัฐมนตรีนัดพิเศษแถลงนโยบายวันไหนก่อนเข้าทำเนียบแม่น้ำหนึ่งแตกหักนุ่นดำดงลั่นจุดที่น่ากลัวคือมือเอ็กไม่เคยรู้ว่ามือเอ็กผิดขอใครอย่าเจอแบบเอ็กบันเทิงวันที่5กันยายน2567 10:58 น.เดือดสะดุ้งมากแม่น้ำหนึ่งหลังแตกหักนุ่นดำดงลั่นจุดที่น่ากลัวคือมือเอ็กไม่เคยรู้ตัวเลยว่ามือเอ็กผิดขอให้ใครอย่าเจอแบบเอ็กซ้ำได้ด่าได้เลยยินดีเอมมี่แม็กซิมก็มาเมนจากคนเคยรักกัน
วันนี้เรียกว่าแตกหักหนักมากแม่น้ำหนึ่งพิรดาและนุ่นดำดงหรือนุ่นเนตรชนกหลังจากแม่น้ำหนึ่งออกมาประกาศต่างคนต่างอยู่กับนุ่นดำดงอ่านข่าวแม่น้ำหนึ่งแยกทางนุ่นดำดงลบคลิปภาพคู่ลั่นไม่มีใครดึงออกมาได้ถ้าเขาไม่ถีบออกมาล่าสุดแม่น้ำหนึ่งยังได้โพสต์ข้อความเดือดหนักด้วยว่าจุดที่น่ากลัวคือจุดที่มึงไม่เคยรู้ตัวเลยว่ามึงผิดขอให้คนรักและโอบกอดมึงไปได้ตลอดขออย่าให้ใครเจอแบบกูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซ้ําได้เลยยินดีด่าได้เลยน้อมรับก่อนจะโพสต์อีกว่าคนที่บอกว่ากูเป็นแบบนี้เพราะเขาขอบคุณคณะเก่านี่เอาหัวสมองหรือหัวแม่เท้าคิดรางวัลที่ได้ก็ได้ตอนอยู่คณะเก่าคือไม่รู้ก็หุบปากเถอะอย่าเม้นเลยขณะที่เอมมี่แม็กซิมหรือเอมมี่อมนวันก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ากอดนะคนดีท่ามกลางแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจแม่น้ำหนึ่งอาทิจริงๆหนึ่งเป็นคนตรงและมีเหตุผลเสมอครั้งนี้คิดว่าคงสุดจริงๆอย่ารักใครมากกว่าตัวเองก็พอสู้ๆนะคะแม่เป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นต้นวอนเปิดเอกสารรับผลสอบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอนุทินลั่นฟังไม่ขึ้นเปิดตารางบินฟาดการเมืองวันที่5กันยายน2567 12:50 นเปิดเอกสารรับผลสอบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่ไม่อยู่ในพื้นที่ตอนรักษาการนายกรัฐมนตรีลงตรวจน้ำท่วมอนุทินลั่นฟังไม่ขึ้นเปิดตารางบินฟาดเมื่อวันที่5กันยายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเผยแพร่เอกสารลับเกี่ยวกับผลสอบนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่ไม่อยู่ในพื้นที่ขณะที่รักษาการนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เชียงรายโดยเป็นการตอบกลับผลการสอบสวนลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยลับด่วนที่สุดลงวันที่30สิงหาคม2567ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานผลการดำเนินการกรณีนายพุทธิพงษ์ชี้แจงเหตุไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาจากรายงานผลการดำเนินการของปลัดกระทรวงมหาดไทยและรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วเห็นว่า 1. กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชี้แจงเหตุผลที่ไม่เดินทางกลับพื้นที่ในวันที่23สิงหาคมโดยอ้างว่ามีเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายออกจากกรุงเทพมหานครในเวลา 19:40 นและเกรงว่าภารกิจจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ได้เดินทางกลับในวันที่24สิงหาคมเที่ยวบินเวลา 11:20 นและเดินทางถึงจังหวัดเชียงรายในเวลา 13:11 นนั้นเป็นข้ออ้างที่ไม่อาจรับฟังได้เนื่องจากในข้อเท็จจริงยังมีเที่ยวบินที่ออกเดินทางไปจังหวัดเชียงรายในช่วงเวลาเช้าของวันที่24สิงหาคมอีกหลายเที่ยวบินได้แก่สายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์ออกเดินทางเวลา 6:30 นสายการบินไทยไลออนแอร์ออกเดินทางเวลา 6:50 นสายการบินแอร์เอเชียออกเดินทางในเวลา 7:05 นและสายการบินไทยออกเดินทางในเวลา 8:20 นซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสามารถเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ทั้งนี้จึงเห็นได้ว่าหากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีความตั้งใจอุตสาหะเอาใจใส่และอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการแล้วจะไม่เกิดกรณีนี้ขึ้นกรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่เหตุผลที่จะนำมากล่าวอ้างได้
2กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอ้างว่าได้มีการนำเรียนด้วยวาจาให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบในวันที่23สิงหาคมถึงเหตุผลที่ไม่เดินทางกลับพื้นที่โดยมีการมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยและร่วมคณะตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยแทนโดยไม่มีหลักฐานใดๆประกอบนั้นเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสามารถนำเรียนต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ก็ย่อมที่จะรายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ทั้งทางโทรศัพท์และทาง LINE แอปพลิเคชันดังที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เคยปฏิบัติในการติดต่อรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตรงเป็นประจำมาโดยตลอดอีกทั้งยังสามารถขออนุญาตเดินทางร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้การกล่าวอ้างนี้จึงเป็นเหตุผลที่ไม่อาจรับฟังได้3. กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มีการนำเรียนด้วยวาจาให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบถึงเหตุผลที่ไม่เดินทางกลับพื้นที่ในช่วงเช้าวันที่23สิงหาคมและปลัดกระทรวงมหาดไทยยังอนุมัติตามที่แจ้งด้วยวาจาทั้งที่เหตุผลที่อ้างนั้นไม่สามารถรับฟังได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยควรที่จะสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเร่งเดินทางและกำชับให้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้จงได้อีกทั้งเมื่อได้ทราบการรายงานเหตุผลที่ไม่เดินทางกลับพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อให้พิจารณาหรือสั่งการแต่อย่างใด 4. กรณีนี้เป็นกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชี้แจงเหตุไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบภายใน3วันมิได้เป็นการกล่าวหาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกระทำผิดวินัยตามมาตรา90จึงไม่เป็นเหตุให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งยุติเรื่องโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา57 2ประกอบมาตรา91แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551แต่อย่างใดอีกทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้เร่งสรุปความเห็นควรยุติเรื่องดังกล่าวโดยยังมีได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานอันจะเชื่อได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามควรแก่กรณี 5. การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรายงานโดยใช้เหตุผลว่าการเดินทางกลับมายังพื้นที่ในช่วงเช้าของวันที่24สิงหาคมเป็นระยะเวลากระชั้นชิดไม่ทันในการต้อนรับนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่จะต้องประจำอยู่ในพื้นที่เพื่อบัญชาการเหตุการณ์และแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยมิใช่เป็นการต้อนรับในลักษณะการตรวจเยี่ยมราชการโดยทั่วไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยตามในมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำข้อสังเกตดังกล่าวไปแก้ไขและดำเนินการเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกจึงเรียนมาเพื่อทราบความเห็นและข้อสังเกตข้างต้นและให้ดำเนินการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไปที่มามติชน